ท่านบุญเรืองนะคะหัวหน้าปภ.สุราษฎร์อยู่ในสายสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณขนอมครับครับเดี๋ยวแจ้งท่านปภ.ไว้ก่อนนะท่านนะที่ซอยจรัญต้องอบต.ปากหมากท่านครับคลองท่านไอสะพานข้ามคลองในขาดประมาณ10วันนะท่านนะเข้าก็ไม่ได้ออกไม่ได้เลยมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้คนเดินข้ามก็ไม่ได้เพราะตอนนี้กลายเป็นสะพานมันลอยอยู่แล้วนะครับประคองสะพานทั้งสองฝั่งนะมันอบต.ปากหมากหมู่ไหนเอ่ยหมู่ที่6ครับท่านครับอ๋อ6กับ7ตรงนั้นใช่มั้ยครับครับซ่อมแล้วน้ำป่าก็มาซ่อมแล้วก็น้ำป่าก็มาเดี๋ยวตอนนี้ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเลยครับท่านครับอาจจะต้องใช้สะพานเขาเรียกแบริ่งเนาะเพราะว่าถ้าซ่อมมันเดี๋ยวก็น้ำมาเอาไปอีกอะเนาะเดี๋ยวดูในรายละเอียดอีกทีครับแต่ว่าท่านผู้ว่าก็ได้ลงพื้นที่ไปหลายรอบแล้วครับตรงป่าหมากครับท่านครับอ๋อก็รู้ปัญหาแล้วเนาะฝากท่านเพิ่มเติมเนาะคุณลุงคุณป้าโทรมาดีครับยินดีครับทีนี้ถามสุราษฎร์ท่านเป็นไงบ้างท่านมีน้ำท่วมอยู่กี่อำเภอกี่หมู่บ้านครับตอนนี้ครับตอนนี้จะอยู่โซนชายาท่าชนะครับท่านตัวน้ำจะลงมาจากปากหมากกันแหละตรงนี้จากประตูมันจะลงมาแถวชายาครับตอนนี้แถวในตัวตลาดตัวอะไรก็เริ่มจะมีน้ำเพิ่มขึ้นครับแถวหน้าพระธาตุแถวนั้นน่ะถนนหน้าพระธาตุแต่พระธาตุยังไม่เข้านะครับท่านครับครับก็เมื่อวันท่านผู้ว่าก็ได้ลงพื้นที่กาญจนดิษฐ์แล้วก็ชายาท่าชนะในโซนนั้นผู้ว่าไปให้กำลังใจแล้วก็ไปตระเวนดูพื้นที่ในเรื่องของการระบายน้ำอะไรต่างๆโดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆทั้งหน่วยทหารอำเภอท้องถิ่นหน่วยมูลนิธิต่างๆนะครับเฝ้าระวังอยู่อย่างเต็มที่เลยครับท่านครับครับการระบายน้ำทำได้สะดวกไหมท่านครับลงคลองลงทะเลไปได้สะดวกไหมการระบายน้ำลงทะเลยังไปได้ครับแต่ว่าในเรื่องของลำคลองอ่ะลำคลองบางทีมันก็แคบบ้างกว้างบ้างก็เลยมันล้นลำคลองมาครับท่านครับแต่ตอนนี้สถานการณ์วันนี้ฝนหยุดตกครับท่านตั้งแต่เช้ายังไม่ตกครับถ้าโดยหลักฝนหยุดสักวัน2วันนี้ก็คือสบายอ่ะที่มันลงมาแล้วก็ลงทะเลได้หมดใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ครับท่านครับบริบทของสุราษฎร์เป็นแบบนั้นครับท่านครับคือปัญหาก็คือว่ามันอยู่ที่ว่าถ้าฝนตกต่อเนื่องเนี่ย อันนี้อาจจะทำให้ระบายไม่ทันแล้วก็ มันก็จะล้นไปท่วมบ้านเรือนหรือว่าเลือกสวนของพี่น้องประชาชนได้มีอะไรเสียหายบ้างไหมครับท่านครับนอกจากถนนสะพานอย่างที่ว่าเนี่ยครับช่วงนี้บ้านเรือนก็ยังไม่เสียหายมากครับอย่างอื่นก็ยังปกติอยู่ครับท่านครับครับถนนบางจุดก็อาจจะข้ามไม่ได้บ้างนะครับเป็นจุดๆนะครับคาดว่าเย็นนี้ถ้าฝนไม่มาอีกก็น่าจะเริ่มขี้คายแต่ตอนนี้น้ำมันจะลงมาจากด้านบนแถวประสงค์แถวป่าหมากอะไรแล้วมันจะลงใจยาครับท่านครับทิศทางของน้ำแต่ว่ามันดูแผนที่อากาศวันนี้มันแดงนะท่านนะแดงไปถึงวันนี้ที่ขันเลยวันนี้ครับครับวันนี้ของสุราษฎร์ยังไม่ตกครับแต่เมื่อวานถ้าเวลาประมาณนี้ก็จะตกแต่วันนี้เริ่มขี้คายแต่ว่าก็เฝ้าติดตามตลอดตอนนี้เราก็มีเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามอยู่24ชั่วโมงนะครับเราก็ได้ส่งของปภ.ของหน่วยทหารอะไรต่างๆก็ส่งรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและพวกเรือพวกอะไรไปที่โซนชายานะครับครับเพราะว่ามันตอนนี้ก็ดีอย่างนึงก็คือสุราษฎร์ได้มีกี่อำเภอครับท่านสุราษฎร์นี้มี19อำเภอครับท่านครับ19อำเภอตอนนี้ก็คือที่ประสบภัยอยู่ก็คือชายากับท่าชนะซึ่งเป็นอำเภอติดต่อกันใช่มั้ยครับใช่ชายากับท่าชนะที่จะหนักส่วนที่ดอนสักก็ยังมีแต่ว่าฝนเริ่มหยุดตกแล้วก็เลยน่าจะเริ่มขี้คายนะครับดอนสักกาญจนดิษฐ์ดอนสักกาญจนดิษฐ์ก็จะติดกับนครศรีธรรมราชทางสีชนทางนี้ที่มันต่อเนื่องกันใช่ไหมฮะท่านนะใช่เพราะว่าสีชนที่ปูนอะไรทางนู้นก็ตกหนักครับท่านครับมีเหตุการณ์อยู่เหมือนกันลุ่มน้ำตาปีเป็นไงท่านมันมีความเสี่ยงอะไรอยู่บ้างไหมครับถึงตอนนี้ลุ่มน้ำตาปีตอนนี้ยังรับปริมาณน้ำได้อยู่ครับท่านครับเพราะว่าฝนด้านบนไม่ตกแถวทุ่งใหญ่ทุ่งสงทางนี้ไม่ค่อยตกเท่าไหร่แถวพระแสงไม่ค่อยตกครับปกติจะท่วมพระแสงใช่พระแสงแถวลุ่มน้ำอีปันนะครับท่านครับครับครับใช่ครับปีที่แล้วก็ตรงนั้นครับแต่ตอนนี้ไม่มีเหตุการณ์นี้ไม่มีแถวพระแสงครับมันจะอยู่โซนติดทะเลครับท่านครับนะครับเพราะงั้นเราก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาทางชายาทางท่าชนะได้ก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะเข้าถึงได้ไม่ยากนะครับ
ตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายตลาดที่ท่านว่าน้ำเริ่มเข้าตลาดในตลาดอะไรครับท่านครับถ้าชนะตลาดชายาครับเมื่อคืนก็เข้าสถานีรถไฟชายามีการรายงานมาว่ามีเข้าแต่ว่าถ้าฝนหยุดตกอย่างนี้ก็น่าจะคลี่คลายแต่ก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องครับท่านผู้ว่าท่านเป็นห่วงท่านก็เฝ้าระวังวันนี้ท่านก็น่าจะลงพื้นที่ไปดูแลพี่น้องประชาชนท่านต่อครับท่านครับเมื่อวานก็ได้ไปแจกของช่วยเหลือถุงยางชีพบ้านเรือนได้รับผลกระทบคือมันมีลมหมุนนะครับท่านที่ตะกบที่ตำบลตะกบ4หลังก็คือเมื่อวานก็ทางท้องถิ่นท้องที่อำเภอได้ช่วยกันเปลี่ยนกระเบื้องให้ชาวบ้านเรียบร้อยแล้วครับท่านครับมีลมหมุนด้วยท่านจะลงพื้นที่โดยด่วนเลยครับโดยเร็วท่านเพราะว่าท่านลงพื้นที่บ่อยครับเป็นห่วงพี่น้องประชาชนครับท่านครับท่านเพราะว่าอยู่สุราษฎร์มาหลายปีในทราบปัญหาดีเลยนะครับจุดไหนที่เป็นจุดอ่อนใช่ไหมฮะท่านครับท่านครับนะครับผมฝากคุณลุงเมื่อสักครู่ลุงนอบนะทีมงานทีมันน้องมี่มีเบอร์ลุงนอบไหมเดี๋ยวสักครู่นะครับลุงนอบเมื่อกี้บอกว่าเดี๋ยวให้เบอร์ผมไว้เลยก็ได้ครับท่านครับใช่เดี๋ยวทีมงานเดี๋ยวเอาเบอร์ลุงนอบให้กับท่านบุญเรืองนะครับเพราะว่าคุณลุงบอกว่าไม่มีข้าวสารเพราะว่าติดเกาะอยู่ประมาณ10วันใช่ค่ะได้ยินเสียงนกเขาไกลร้องอยู่เมื่อกี้นะคะก็จะหลายหลังด้วยดีครับได้ครับท่านเดี๋ยวท่านอย่าเพิ่งวางหูนะท่านนะเดี๋ยวน้องเอาเบอร์ลุงนอบให้กับท่านบุญเรืองด้วยนะครับเดี๋ยวท่านจะดูแลให้ได้ครับท่านดีครับเดี๋ยวจะได้ประสานโดยด่วนเลยครับท่านครับครับขอบพระคุณครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านครับ